นี่คือชนบทบ้านนอกอเมริกาของจริงเลยนะดูอาคารนี่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนเมืองไทยอะไรเหมือนที่ไหนอะใครว่าเหมือนที่ไหนอะลองคอมเมนต์มากันดูสิใครรู้บ้างว่ามันคือลูกอะไรแล้วมันกินได้ไหมนี่โมชิโมชิดีดีสิ่งที่คนคิดมันไม่ใช่แล้วคัมชูฮอนโนลูลูนี่เรามีสายลุงมาต้อนรับเราแล้วนะคะเขาบอกว่าเมืองเรนโบว์นะมาที่นี่เราจะเห็นเป็นประจำแล้วเขาก็มาต้อนรับเราแล้วฮัลโหลทุกคนอยากจะบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะพามาโซนเขาเรียกได้ว่าเป็นโซนแบบชนบทบ้านนอกนะคะของคนที่ในฮาวายนะเราก็ขับรถมาจากแถวในเมืองนะคะไวกิกิแล้วก็ขับขึ้นมาประมาณ45นาทีแล้ววันนี้นะตั้งใจกะแบบใส่บิกินี่ไปนอนอาบแดดเพราะที่มอสจะไปเนี่ยเขาเรียกว่า North Shore นะคะเขาบอกว่าเป็นชายหาดที่สวยพอๆกับไวกิกิบีชเลยแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยฝนตกแล้วมอสก็มาเช็คสภาพอากาศฝนตกคือแทบจะทั้งวันเลยนะแล้ววันนี้เราก็แบบเนี่ยสาเหตุที่เช่ารถแบบเปิดประทุนเลยกะแบบเปิดประทุนอาบแดดฮาวายฟิลได้มากตอนนี้ก็ภาวนาว่าไอ้North Shoreที่เราจะไปเนี่ยฝนมันจะหยุดหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ได้แต่นั่งมองท้องฟ้าคึมๆอะข้างทางนะคะก็จะมีเสาไฟเป็นทางสองเลนนะคะถ้าเกิดว่าใครจะขับรถมาเนี่ยตอนนี้ฝนก็เบาแล้วนะเหมือนฟ้าเริ่มโป่งนะก็ประมาณอีก8นาทีนะคะก็จะถึงNorth Shoreละพี่ตะกล้องจอดแล้วมอสอยากจะขอขับรถแบบเปิดประทุนซะหน่อยนี่ตั้งแต่เช้ามานี่ยังไม่ได้เปิดประทุนแบบขับเลยนะฝนหยุดแล้วไม่ได้แล้วต้องอาศัยจังหวะนี้นี่แหละเราก็หวังว่าฝนจะตกนะจ๊ะว้าโอเคอย่างนี้มันไม่เหมือนแบบมาอยู่ฮาวายหน่อยนะคะอยากจะบอกว่าท้องฟ้าเป็นใจนะรถคันนี้เนี่ยมอสอะเช่ามาตกวันละ70เหรียญอันนี้เช่าจากสนามบินตอนมีคืนแล้วก็คืนสนามบินนะแล้วก็เครื่องอะเป็นเครื่อง 6 สูบแล้วก็แรงอยู่นะทอเหยียบนี่ปูดปูดเลยโอ้ข้างทางต้นไทรเยอะมากI pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind, but I will make you forget. ตอนนี้เราก็ถึงระยองฮิคล้ายๆระยองฮิถ้าเราไม่เห็นธงฮาวายเนี่ยเรานึกว่าเราอยู่ระยองเลยเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นภาษาระยองมันไม่ใช่พูดอย่างนี้ด้วยหรออันนี้อะไรขายถั่วไหมคะดิเมียนี่เขาบอกว่า แมคคาเดเมียฮาวายเนี่ยเป็นแหล่งผลิตแมคคาเดเมียรายใหญ่ของโลกเลยนะมาที่นี่เราต้องลองกินถั่วแมคคาเดเมียด้วยนี่มอไซค์ก็เยอะนะเช่ามอไซค์ขับก็ฟิลดีเนี่ยแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาแล้วมีกังหันหนูเยอะมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเราขับมาเนี่ยแบบลมมันแรงมากเลยนะด้วยความที่มันเป็นเกาะเนาะมันก็จะมีลมแบบรอบทิศทางเลยนะคะบรรยากาศเหมือนเรามาเที่ยวพวกหมู่เกาะอะไรสักอย่างที่มันเป็นแนวแบบบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนอากาศดีนะเนี่ยมันไม่ค่อยเหนียวมากนะขนาดฝนเพิ่งหยุดตกไปมาว่าไอ้ที่ฝนตกอะมันน่าจะเป็นร่องอากาศอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าถามว่ามาช่วงไหนอากาศดีมองว่าอากาศที่นี่เอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันเป็นเกาะเนาะมันก็อาจจะมีฝนมีอะไรลมมีอะไรก็ว่าไป North Shore Market Place นะเห็นเขาบอกว่าถ้ามาจะต้องแวะตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปดูทะเลก่อนที่ฝนมันจะตกวิข้างทางก็มีแบบหอยสังเบลอเลยขายอุปกรณ์เซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะเพราะว่าNorth Shore Beach เนี่ยเขาบอกว่าให้ขึ้นชื่อว่าเป็นแบบบิ๊กเวฟเลยนะคือคลื่นมันจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเซิร์ฟนักกระดานโต้คลื่นเนี่ยก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไร destination นะคะที่จะต้องมานี่ทะเลอยู่ซ้ายมือเราอ้าวแล้วไม่เห็นมีใครเล่นเซิร์ฟอะไรเลยอะหรือว่ามันมีหลายมุมเราแวะที่แรกเลยนะเห็นเขาบอกว่าชายหาดเนี้ยมีเต่าเดี๋ยวเราลงไปดูเต่าว่าที่จอดรถไม่ค่อยมีเลยท้องฟ้าโปร่งต้อนรับมอสลา101เดี๋ยวลงไปดูดิมีเต่าป่ะเนี่ยออกให้ข้ามนิดห้ามให้อาหารเต่าห้ามรูปเต่าห้ามตกเต่าตกอันเนี้ยแต่เรายังไม่เจอเต่าเลยเห็นไหมเขาบอกว่าชายหาดอันนี้จะเป็นที่ที่น้องเต่าจะมาพักผ่อนแล้วก็จะมากินอาหารน่าจะกินสาหร่ายตรงนี้นะเขาบอกว่าให้แบบไม่อย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรกับน้องนะแต่ตอนนี้เราไม่เจอน้องให้ยุ่งเลยชายหาดตรงนี้มันแปลกๆนะเห็นป่ะมันจะเป็นทรายแล้วตรงนั้นก็เป็นหินตรงนี้คือไม่เหมาะกับเล่นน้ำเห็นป่ะเนี่ยเป็นหินอย่างเงี้ยเพราะว่าฮาวายเนี่ยมันเป็นภูเขาไฟมาก่อนนะเนาะดูดิเป็นหินล้มไปนี่หัวแตกเลยนะ เนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนร่องภูเขาไฟไหมลองมองพอน้ำมันลงไปอ่ะเห็นป่ะมันจะเป็นหินสโลปลงไปแล้วก็จะมีแบบสาหร่ายตรงนั้นแต่เราไม่เห็นเจอเต่าเลยก็เดี๋ยวเราก็ขับล้อไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่ามันจะมีหาดใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าขับไปประมาณ10นาทีแดดดีมากตอนนี้แดดดีเกินดีจนร้อนเฮ้ยฝนลงเม็ดแล้วทุกคนฝนมาแล้วฝนมาแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าโดนฝนนะเพราะว่ามันเหมือนมันออกแบบให้แบบพอโดนฝนปุ๊บมันเลยไปอย่างเงี้ยใส่หมวกใส่อะไรได้หมดนะคะรถเปิดประทุนโอเคเดี๋ยวเราเลือกชายหาดนี้แหละที่จะมานอนอาบแดดเพราะดูแบบนิ่งสงบแล้วก็มีชายหาดให้เล่นนะมันจะไม่ใช่เป็นโขดหินเอาตรงนี้แหละมาเอาจะกางได้ไหมอะมันไม่มีร่มให้นะแล้วก็ตั้งใจมาอาบแดดแล้วก็อาบแดดไปนี่แหละแล้วเดี๋ยวลงน้ำทะเลไปเดี๋ยวไปสัมผัสนะว่าน้ำทะเลมันจะเย็นขนาดไหนแต่ส่วนทรายเนี่ยทรายถือว่าโอเคนะแบบไม่ได้ร้อนมากโอเค dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? ขึ้นมาแรงเหนื่อยมากสิ่งที่คนคิดมันไม่ใช่มันเหนื่อยจริงมันลึกจริงๆอ่ะตอนแรกว่าจะไม่ให้ผมเปียกแต่ว่าเปียกแต่ชิมน้ำก่อนน้ำเข็มปิดเลยแต่มันแบบมันเย็นๆนะคะมอสเข้าใจแล้วว่าทำไมฝรั่งเขาถึงชอบไปเที่ยวทะเลไทยนะถ้าให้มอสเปรียบเทียบนะไหนๆเราก็ได้มาที่ฮาวายแล้วเปรียบเทียบเลยมอสว่าสูสีกันนะอย่างที่น้องคนไทยคนหนึ่งที่เขามาเรียนเกี่ยวกับปะการังนะคะที่เราเจอที่วัดไทยเขาบอกว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่สวยเหมือนเมืองไทยแต่รวมๆแล้วถ้าถามว่าเป็นเกาะสวรรค์หาดสวรรค์ไหมสำหรับมอสถ้าเรามาพักผ่อนอะยังไงก็เป็นสวรรค์แหละเอาจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างกับเมืองไทยก็คือว่ามันไม่มีของขายไม่เขาเรียกว่าอะไรเขายังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้นะคะไม่มีของกินไม่มีอะไรมันก็ใช้ชีวิตแบบ slow life ที่นี่นะคะเนี่ยมอสขึ้นมานั่งแวะกินข้าวใช่ไหมรู้สึกว่าน้ำทะเลที่เราลงไปเมื่อกี้มันแบบมันไม่เหนียวหนึบๆอ่ะมันเป็นเหมือนเราลงน้ำปกติทั้งที่มันเป็นน้ำทะเลน้ำเค็มเนาะเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพิสูจน์แล้วเดี๋ยวมาพิสูจน์ว่าแดดที่เนี่ยจะแรงมากขนาดไหนนะตอนนี้มองไม่เห็นหน้าตัวเองหยีมากเดี๋ยวคอยดูเส้นที่มอสใส่นะว่าจะดำขนาดไหนดิบนะจะมีความเผ็ดๆเปรี้ยวๆแบบหมักซอสอยู่อร่อยอยู่นะกล่องนี้17 เหรียญนะคะเขาบอกเป็นคัพเชลอ่ะมันกึดอ่ะดีเลยนี่เมลอนบัตเตอร์โมจิเหมือนขนมใบเตยบ้านเราเลยอ๋อมันก็คือแบบฟิลโมจินึบๆอ่ะก็มีหอมเมลอนหอมเทนตาลูปก็กินได้เฉยๆไม่ค่อยถึงกับอร่อยมากถ้าเต็ม10ให้5ทุกคนระหว่างนี้หมอนั่งอยู่นะฝนก็ลงเม็ดอีกแล้วจ้าเนี่ยมาหยดใส่หลังนะคะแต่ก็มีคนมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสภาพอากาศที่แบบปกติของที่นี่อ่ะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตื่นเต้นกับฝนตกแล้วนะคะตอนนี้เวลากำลังจะเที่ยงวันนะพระอาทิตย์ตกหัวพอดีเลยคนก็เริ่มมาเรื่อยๆนะไปแล้วอะแดงๆทุกคนคะอยากจะบอกว่าหลังจากเราอาบแดดใช่ไหมไอ้น้ำทะเลเนี่ยมันจะทำให้เราผิวแห้งนะคะแล้วแดดเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราไหม้นะคะมอสอยากจะแนะนำทุกคนเลยว่าต้องมีครีมนะคืออยากจะบอกว่าเมื่อก่อนอะมอสเป็นคนไม่ทาครีมใช่ไหมพอหลังจากอาบแดดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแห้งแตกแล้วก็เป็นขุยๆนะคะมอสจะแนะนำนี่นะคะเซราวีครีมเซราวีเนี่ยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะที่แพทย์ผิวหนังเนี่ยเขาแนะนำด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยเรื่องผิวแพ้ง่ายหรือว่าระคายเคืองนะคะเขามีทั้งแบบเป็นกระปุกแล้วก็เป็นหลอดนะอยากจะบอกว่ามันใช้ดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่หลังโดนแดดเผาไหม้นะคะอันนี้มันจะช่วยกอบกู้ผิวของเรานะให้แบบนุ่มชุ่มชื้นยาวนานนะคะจากที่เมื่อก่อนมอสไม่เคยได้ใช้ใช่ไหมพอได้ใช้เรารู้เลยว่าผิวเราอะชุ่มชื้นขึ้นนะคะนุ่มฟูขึ้นนะคะเซราวีครีมเนี่ยนะคะจะช่วยกอบกู้ผิวจากการโดนแดดเผาไหม้ได้ดีเลยนะคะเพราะว่ามีเซรามายแล้วก็ MVE จะช่วยในเรื่องให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้นนานตลอดวันเลยเนี่ยพอทาไปแล้วใช่ไหมมันจะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำให้ผิวเราอะไม่อุดตันนะเนี่ยพอใช้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยผิวมันนุ่มชุ่มชื้นนานแบบตลอดทั้งวันเลยก็ได้ทั้งทาผิวหน้าแล้วก็ทาผิวตัวนะคะก็เมืองไทยก็มีขายนะสามารถไปหาซื้อได้นะตามร้านค้าแล้วก็ทางออนไลน์เนาะเดี๋ยวมอสขึ้นรายละเอียดให้ไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะมอสแนะนำเลยนะคะทุกคนเซราวีเนี่ยดีจริงๆมันช่วยกอบกู้ผิวเราจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าเนาะตอนนี้พร้อมแล้ว หลายหาดนะเห็นตรงนี้ป้ามันจะเป็นชายหาดเชื่อมกันมาฮาวายเนี่ยจะต้องเช่ารถอยู่2 อย่างก็คือรถจี๊ปนะคะจะคนเช่าเยอะมากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือรถเปิดประทุนนะถ้ามาฮาวายแล้วคนโลโก้เนี่ยท้องถิ่นเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเห็นจี๊ปกับรถเปิดประทุนเนี่ยรู้เลยว่าเป็นนักท่องเที่ยว There's a lot of colors I don't know where to go See a lot of colors only feeling blue There's a lot of colors lost within a haze don't rely on others บรรยากาศบ้านริมทะเลนะคะก็เป็นบ้านชั้นเดียวฟิลแบบชนบทเมืองไทยมากๆเลยแล้วระหว่างทางเราก็ได้ยินเสียงไก่ด้วยนะทุกคนนี่คือชนบทบ้านนอกอเมริกาของจริงเลยนะดูอาคารดิบ้านอะไรเงี้ยเหมือนเมืองไทยแล้วก็นี่ข้างหน้ามอสอันนี้มันต้นกระถินเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวหาพวกออยสเตอร์เนาะหอยนางรมนะแม่กินแอมแล้วก็ข้างในนี่ไข่กระดักกระดักกระดักนี่ไก่เต็มเลยเดินเล่นกระดักกระดักกระดักอยู่พื้นเนี่ยมันพื้นลูกลังเลยนะเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นโซนเมืองอะเราก็จอดรถไว้ตรงนี้เดี๋ยวดูว่าเขามีอะไรขายบ้างส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอาคารแบบต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยที่จอดรถก็หาจอดเอาแต่ระหว่างที่เราขับมามันก็จะมีแต่ละช่วงบีชที่เราสามารถแบบแวะเที่ยวได้ตลอดนะคะนี่ฮาวายดอกชบาเราก็จะเห็นเรื่อยๆนะคะเต็มเกาะเลยนะคะชบาและเกาะเฟื่องฟ้าคือดอกไม้ต้นไม้เขาจะเหมือนเมืองไทยหมดเลยอ่ะนี่เขาบอกว่ามาฮาวายก็ต้องดูเสื้อฮาวายแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ดังนะคะคาร่าเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่1936อ่ะมีนานมากคือเอาจริงๆนะเราเดินมาเนี่ยเสื้อฮาวายที่เกาะจะเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ดังๆเนี่ยก็จะมีไม่กี่แบรนด์เพราะว่าเสื้อฮาวายจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่1930นะคะ93ปีแล้วต้นกำเนิดก็คือนี่ค่ะนายโคชิโระมิยาโมโตะใช่ไหมเขาเริ่มกำเนิดผ้าฮาวายตั้งแต่ปี1935นะคะก็โดยตอนนั้นน่ะเขาใช้ผ้ากิโมโนแบบญี่ปุ่นเพราะว่าลุงเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นนะคะก็กำเนิดขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังก็มีคนเอาไปเคลมว่าเป็นของนายอะไรอะเอลเลอรี่เจชุนนะคะก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นของใครเอาเป็นว่าธุรกิจเสื้อผ้าฮาวายเนี่ยมีตั้งแต่ปี1936ค่ะสมัยก่อนมันฮิตมากเพราะว่าเขาจะมีทุกวันศุกร์เขาจะรณรงค์ให้ใส่เสื้อฮาวายเขาเรียกว่าอโลฮาไฟเดย์นะตัวนี้เนี่ยคือเสื้อฮาวายนะบางทีเรามองไปมองมาก็คล้ายๆกับวันสงกรานต์เมืองไทยเนาะแล้วก็ที่เมืองไทยอ่ะศิลปินดังที่ชอบใส่ก็คือน้องเดอะทอยนะอันนอแม่กว่าจะได้เป็นคนฮาวายมาอยู่ตั้งหลายวันแล้วนะคะนิดนึงตัวนี้ก็ราคาเขามีลด 40% นะคะราคาปกติมันอะตัวละ100เหรียญ นะตอนนี้นี่ลด 40% เหลือตัวละ 59.68 ติ๊กซะว่า60เหรียญ นะคะภาษี2เหรียญเอาละได้เวลากินเขาบอกว่าฝั่งนู้นเห็นปะแถวยาวมากมันเป็นร้านเชฟไอซ์ก็คือน้ำแข็งใสนี่แหละที่เป็นร้านดังนะเราจะต้องลองไปกินคือเชฟไอซ์ที่เนี่ยเขาน่าจะกินมานานแล้วเนาะด้วยความที่แบบเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยดูเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องปั่นเมื่อก่อนน่าจะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าร้านเขาก็จะแต่งแบบเขามีความผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นด้วยแล้วก็จะมีของขายข้างในด้วยนะคะโหขายนักท่องเที่ยวนี่แบบรวยเลยอ่ะ ที่เราสั่งมานะคะเขามีแบบธรรมดาที่เป็นสีรุ้งนะแต่ของเราก็เอาแบบสเปเชียลไปเลยอันนี้จะอยู่ที่7 เหรียญกว่านะคะเดี๋ยวหาที่นั่งกินตรงนู้นหรือจะออกทางนี้ไหนมันจะมีความแตกต่างยังไงบ้างข้างบนนี้เป็นไอติมวานิลานะแล้วก็จะมีถั่วแดงแล้วก็เป็นเชฟไอซ์แล้วก็มีอันนี้เป็นโมจิก็นมมันจะหอมเว้ยนมมันจะหอมนี่อันนี้ก็บอกว่าเป็นโมจิเหนียวหนึบหนับมากเหนียวแต่ว่าในตัวลูกโมจิอ่ะมันจืดนะแต่มันได้ความหนึบหนับบัวลอยเราอร่อยกว่าแต่รวมๆแล้วก็จริงๆไม่ได้ถึงกับแตกต่างมากแต่เราก็มากินเพราะเห็นว่าแถวมันยาวเขาเรียกว่าอะไรนะทาสการตลาด ก็คือพาซ่านี้นะเขามีมานานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ปี1902อ่ะแล้วก็จะมีของขายโดยเฉพาะไอเชฟไอที่เราไปกินนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นของคนญี่ปุ่นนะคะที่เขามาช่วงแรกๆนี่พวกของฝากก็จะมีภาษาญี่ปุ่นตัวละ40 เหรียญนะเปิดประตูมันก็ดีนะเพราะว่าผมเราอ่ะเล่นน้ำทะเลมาแล้วมันก็ยังเปียกอยู่เลยเดี๋ยวเป่าผมซะหน่อยเป่าเลยจ้าคือบรรยากาศเนี่ยมันเหมือนต่างจังหวัดที่เมืองไทยเลยนะคะแล้วก็จะเห็นแบบเป็นตึกไม้ส่วนใหญ่แล้วก็บ้านก็จะเป็นบ้านแบบชั้นเดียวริมทะเลอากาศก็เหมือนเมืองไทยแล้วก็มีเสาไฟแล้วก็เนี่ยคนเดินกันชิวๆแล้วก็จะมีแบบไก่อะไรอย่างนี้ด้วยนะบางที่ได้ยินเสียงไก่ร้องด้วยแล้วก็จะเป็นป่าข้างหน้าแล้วก็จะเป็นภูเขาแต่ว่าภูเขาที่เนี่ยทุกคนลองสังเกตนะมันจะไม่เหมือนภูเขาทั่วไปเพราะว่ามันเป็นภูเขาจากภูเขาไฟนะคะมันจะเป็นร่องๆเหมือนเราดูหนังเรื่องจูราสสิคพาร์คอ่ะเฮ้ยทุกคนอันนี้ใช่ต้นมังคุดไหมเอ่ยเห็นปะนี่อันนี้มันร่วงอยู่ที่พื้นนะเราไม่ได้เด็ดนี่ตูดมันจะเหมือนลูกมังคุดเลยแต่ว่ามันลูกมันกลมลูกมันจะเหลี่ยมแล้วหัวเหมือนมังคุดเลยใครรู้บ้างว่ามันคือลูกอะไรแล้วมันกินได้ไหมเนี่ยเหมือนเลยมีเต็มไปหมดเลยนี่โอ้นี่ลูกใหญ่ๆนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ข้างหน้าเราอะนะอันนี้เป็นโรงเรียนฮะโรงเรียนของคนที่ฮาวายนะคะโรงเรียนก็จะแบบแนวบ้านๆหน่อยเป็นตึกชั้นเดียวเนาะเหมือนโรงเรียนแบบตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเดินมาเนี่ยก็จะมีไก่ที่ไก่เดินกันที่งงเงงเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเลี้ยงหรือเปล่านะแต่มันเดินเต็มไปหมดเลยอันนี้คือสถานีดับเพลิงนะคะดูสิเป็นอาคารชั้นเดียวแล้วก็มีธงอเมริกากับธงฮาวายเราก็ทัวร์จนรอบๆเกาะแล้วนะคะเอาจริงๆนะเหมือนมอสขับรถอยู่ในพิโลกอะ ก็อยากจะให้เห็นนะคะว่าอเมริกาเนี่ยแต่ละที่แต่ละรัฐมันก็มีความแตกต่างกันไปหลายคนชอบถามว่าอยู่ที่ไหนดีมาอยู่รัฐไหนดีเมืองไหนดีก็ลองเลือกดูแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นอีก1 เมืองนะคะโฮโนลูลูรัฐฮาวายชอบกันไหมออกมาข้างนอกก็จะเป็นแบบแนวต่างจังหวัดหน่อยแต่ถ้าข้างในก็จะเป็นแบบในเมืองหน่อยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่ามอสก็มาให้ทุกคนเห็นนะว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็มีหลายมุมมองนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้บายบายลาไปก่อนหมดแรงบาย